ว้าวแม่นคือหูฟังนะครับเป็นหูฟังไวเลส P47 นะครับผมสั่งสีขาวไปนะครับก็โอเคได้สีขาวมานะครับตรงปกOm Show Studio สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวอะไรเอ่ยเดี๋ยวแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแทนว้าวแม่นคือหูฟังนะครับเป็นหูฟังไวเลส P47 นะครับผมสั่งสีขาวไปนะครับก็โอเคได้สีขาวมานะครับตรงปกตรงตามออเดอร์ที่สั่งนะครับคือตอนไอตัวเนี้ยมันรู้สึกยังไม่ถึง100อ่ะผมซื้อประมาณ90บาทนะครับผมซื้อประมาณ90บาทแต่ประเด็นที่ตัดสินใจซื้อก็คือว่าคือในคอมเมนต์ในรีวิวใน Lazada นะครับโอ้โหคนมาชมกันเยอะแยะมากมายบอกว่าเสียงดีมากนะฮะอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคือโหอ่านรีวิวจนอดใจไม่ไหวต้องลองสั่งซื้อมานะครับทางที่ตัวเองก็เพิ่งจะซื้อมานะครับไอ้หูฟังแต่แบบมีสายไงอันนี้มันจะเป็นแบบไม่มีสายนะครับตอนนี้นะครับในกล่องก็จะมีหูฟังนะครับแบบนี้เลยมันจะอ้าอยู่อย่างนี้เราก็ดันนิดนึงนะดันนี่ครับจะดังแกล็กนะครับแล้วพับเก็บแล้วก็กลับมาพับเก็บได้เหมือนเดิมนะครับ P47 นะครับโอ้แล้ววัสดุอะไรก็โอเคนะใช้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองฟังดูนะครับมีรายละเอียดในกล่องมีอันนี้มันเป็นการใช้งานอะไรอย่างงี้เนาะเป็นภาษาจีนด้วยอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีแจ็คนะครับแจ็ค 3.5 มิลนะครับตัวผู้กับตัวผู้2ฝั่งนะครับก็คือเอาไว้เสียบได้ไงสมมติว่าเราไม่ฟังบลูทูธอ่ะเราก็เอาอันเนี้ยเป็นเสียบตรงเข้าไปเลยครับต่อจากโทรศัพท์แล้วก็ต่อมาเข้าหูฟังเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดู power เปิดตรงนี้นะครับกดค้างมั้งไม่รู้มีแบตมามั้งป่ะเนาะเฮ้ยมีนี่ไงไฟกระพริบแล้วนะครับเดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูเปิดบลูทูธนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเจอง่ายไหมเจอแล้วนะครับ P47 มองเห็นไหมจอมันมืดมาแล้วนะครับ P47 ลองกดคอนเน็กต์ดูเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองฟังเสียงแป๊บหนึ่งนะโอ้เมื่อกี้ผมไปลองเปิดฟังดูนะครับเอ้ยเสียงมันดีจริงๆด้วยว่ะเออเบสตึ๊บเลยอ่ะหรือว่าไอ้เพราะว่าไอ้ความที่ไอ้นี่มันครอบหูนะครับมันเลยคุมเบสมันเหมือนแบบเป็นหูเบสตึ๊บดีมากเลยครับเสียงดีมากเลยนะผมยังงงเลยอ่ะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่าถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะลองชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็จะลองเล่นดูว่ามันใช้ได้กี่ชั่วโมงเนาะตรงนี้สามารถยืดได้นะเห็นไหมข้างๆนี้ยืดได้นะครับปรับระดับให้เข้ากับศีรษะของคนใช้งานนะครับเฮ้ยใช้ได้นะครับเสียงดีมากเบสตึ๊บเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับชาร์จแบตตรงนี้เนาะนี่เสียบไอ้นี่ได้ด้วยเสียบการ์ดตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นไมโครโฟนด้วยหรือเปล่าเนาะคือว่าแบบว่ารับโทรศัพท์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นเฮดโฟนหรือว่าน่าจะเป็นเฮดโฟนหนึ่งเดียวมั้งพาวเวอร์ไม่ได้มีช่องไมค์นี่เอาเดี๋ยวแต่ว่าโอเคเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นคุยกันเรื่องคุณภาพเสียงอะเสียงดีนะครับใช้ได้นะครับวัสดุดีนะครับเบานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองชาร์จแบตได้เต็มแล้วก็จะลองดูว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งโอเคครับเดี๋ยวไปลองก่อนก็ตอนนี้ก็ได้เทสไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณน่าจะร่วม3ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับหลังจากที่เสียบแบตชาร์จแบตให้เต็มนะแล้วก็มาลองทดสอบการใช้งานนะครับ
ตอนนี้3ชั่วโมงกว่าแล้วนะเออผมก็ยังฟังเพลงอยู่นะเพราะว่าลูกผมให้ลูกผมไปใช้ฟังเพลงดู YouTube ประมาณ2ชั่วโมงครับในรถนะแล้วผมก็กลับมารดน้ำต้นไม้อีกประมาณชั่วโมงนึงครับตอนนี้ก็ยังโหเบสยังตึบนะครับเสียงยังตูมอยู่เลยนะครับเพราะยังใช้งานได้ก็ต่ำๆก็น่าจะประมาณ4ชั่วโมงมั้งครับใช้แบตเต็มๆนะเออเปิดเพลงนะครับผมก็ไม่เปิดสุดนะก็เบาลงมา1เลเวล1กดเบาลงมา1ครั้งนึงครับไม่ให้เค้าวอลุ่มมันเร่งสุดมากครับมันจะก็จะกินแบตหน่อยนะครับก็นี่เดี๋ยวจะลองไปใส่แล้วก็ลองออกกำลังต่อดูอีกสักชั่วโมงนึงครับก็จะได้รู้ก็คิดว่าน่าเนี่ยโอ้แต่ก็3ชั่วโมงนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็โอเคลองใช้ดูได้นะครับไม่แพงครับของถูกและดีหาดีของถูกและดีนะครับเพื่อเราตั้งใจหาดีๆมันก็เจอนะครับพอได้อยู่นะตัวนี้เสียงดีนะครับเสียบแจ็คหูฟังได้ด้วยนะครับก็ใช้เป็นบลูทูธได้โอเคใช้ได้นะครับลองดูกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับ